ครับผมแจกลายเซ็นปฏิทินดาราจ้าผู้ชมรอบนี้ไปกันที่บิ๊กซีมหาชัยนะครับผมมีนักแสดงไปร่วมเซ็นกันมากมายเลยไอ้ปรีชยาเด่นคุณงามเนตรพี่อเล็กธีรเดชพี่บัตรประกาศจับให้2คนนี้มานั่งด้วยกันใช่พี่ปอณัฐวุฒินะครับผมน้องนายโอ้ยละมุนเหลือเกินทำไมน้องนายแล้วก็คือแบบมีเอฟเฟคแล้วก็ซีเปสิเรนนะครับผมแฟนคลับมากมายดูป้ายไฟคุณโอ้ยขับพื้นที่ไปเป็นเต็มไปหมดเนาะดูความแน่นของแฟนคลับนะครับผมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเหมือนว่าชิปปี้เนี่ยจะมีการหยอดมุกฮาอะไรบางอย่างตลอดทั้งงานเลยคอยเซลคือจะสู้ไหวไหมคือปีที่แล้วเนี่ยคือพี่ไปมาไงจ้ะแล้วชิปปี้เนี่ยก็โดนเซตนี้อ๋อแล้วก็มาลงเซตนี้อีกแล้วแล้วปีนี้ก็ดันมาลงเซตนี้อีกรอบครับอยากจะรู้ว่าปีนี้ชิปปี้เนี่ยมีฝีปากในการแบบว่าไปสู้ได้หรือเปล่านางบอกว่านางแซวเฮียบอยอย่างน่ารักแต่ไม่รู้ว่าจะน่ารักหรือน่าอะไรอ่ะไปดูกันดีกว่าค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามที่ชิปปี้พูดไปทุกคนก็ช่วยหัวเราะชิปปี้นิดนึงถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจก็ตามชิปปี้จะมีความสุขคือตอนนี้ผมสงลองดูลองดูลองดูอ่ะชิปปี้ทักทายแฟนๆหน่อยชิปอ่ะเซ็นไหมมากให้ชิปปี้นั่งทำงานปะย่าดูเซ็นก่อนผมสงสารนายมากเลยตอนนี้นะทำไมคะทำไมต้องเซ็นเร็วๆคุณไม่ต้องสงสารนายสงสารผมดีกว่านายอยากจะเปลี่ยนที่ไหมครับนายน้องนายเป็นไงคะไม่เราเล่นไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเดี๋ยวพี่บอยเขามือสั่นโอ้ย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 มือสั่นอยากทุบชิปปี้บอกอยากย้ายมานั่งข้างๆครับดีแล้วฮะนั่งตรงนู้นดีแล้วครับผมแยกกันอยู่แยกกันอยู่แยกกันอยู่เลยอยากไปนั่งกับหนุ่มๆหรอครับอยากนั่งตรงกลางอยากจะได้อยู่กับพี่บอยไงแล้วเขาไม่ยอมอ่ะเขาบอกให้นั่งของผมครับไม่เพราะว่าชิปปี้อยู่ที่เดือนธันวาแบบจะเลี้ยงไปอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อคุณไม่เปย์ให้ผมคือผมเปย์ให้คุณเองครับดีกว่าสรุปรักกันไหมรักกันเมื่อกี้อย่างที่ได้บอกไปว่าน่ารักหรือน่าฟัดหรือน่าอะไรแต่ก็ไม่รู้นะจ๊ะแต่สิ่งที่เด่นชัดมากก็คือเลือกน้องนายใช่เพราะความละมุนของน้องนายมันตาตึงตาเหลือเกินง่วงแล้วไม่ใช่หลงความรักผลงานของน้องนายก็มีอยู่ติดตามกันได้นะได้แล้วที่ใครที่มาวันพุธพฤหัสนะจ๊ะ2/23จ้า